เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ SAT นะคะชุด Practice Test ที่6นะแต่ว่าเซกชันนี้นะคะเป็นเซกชันของ Calculator แล้วนะก็คือพาร์ทที่ใช้เครื่องคิดเลขได้นั่นเองนะคะเป็นพาร์ทที่4นะเวลาทำแล้วจะฝนคำตอบเนี่ยดูที่กระดาษคำตอบด้วยนะคะว่ามันเป็นพาร์ทที่4หรือเปล่านะพาร์ทนี้นะคะอย่างที่เห็นเนาะมีรูปเครื่องคิดเลขชัดมากนะก็คือพาร์ทนี้เนี่ยใช้เครื่องคิดเลขได้นั่นเองนะคะโดยมีทั้งหมดนะคะ55ข้อเนาะระยะแล้ว55นาทีโอ้โหเมาตั้งแต่ต้นคลิป55นาทีนะคะ38ข้อเนาะเป็นข้อละประมาณ1นาที30วินะคะประมาณนะแล้วก็ข้อ1ถึงข้อ30นะคะเป็นปรนัยเนาะก็ทำช้อยนะคะแล้วก็ฝนคำตอบปกติเลยนะคะส่วนข้อ8ข้อสุดท้ายนะคะ31ถึง38นะก็คือเป็นอัตนัยนะคะต้องฝนแบบเหมือนตอนที่เราทำพาร์ทแรกอะค่ะที่มันจะมีข้างบนใช่ไหมให้เขียนแล้วข้างล่างก็ฝนนะคะเดี๋ยวจะสอนอีกทีนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็วิธีการฝนคำตอบเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะแบบนี้ไม่ได้นะต้องแบบนี้เท่านั้นนะก็คือฝนเต็มๆนั่นเองใช้ดินสอ 2B นะคะแล้วก็ในข้อสอบนะคะจะมีชีทอันนี้มาให้อยู่แล้วนะมันจะต่อจากหน้านี้นะคะมันจะต่อลงมานะแต่ว่านี่ครูตัดมาให้แบบมาขยายให้เห็นชัดขึ้นเนาะก็คือมันจะมี area นะคะแล้วก็มีสูตร volume ต่างๆมี special right triangle นะเป็นเหมือนแบบไซคอสแทนตีโกนอย่างนี้นะแล้วก็มีมุมนะคะมีมุมภายในสามเหลี่ยมกับวงกลมนะเรียบร้อยนะคะอินโทรของเรามาถึงข้อ1เลยไหมคะมาขึ้นข้อ1กันเลยไหมคะทุกคนไหวไหมเอ่ยมาข้อ1ไม่ยากนะคะแอบบอกก่อนหรือว่าไม่ยากทุกคนน่าจะได้ยินคำนี้จนเบื่อนะคะก็คือคำว่าไม่ยากนั่นเองมันไม่ยากจริงๆค่ะมาดูกันนะ 2x กําลัง2ลบ4ถูกต้องไหมคะลบ 3x กําลัง2บวก 2x ลบ7เราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ย 2x กําลัง2ลบ4ก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราต้องบวกลบกันใช่ไหมเราก็แค่กระจายลบเข้าไปนะคะเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเขาถามว่า which expression is equivalent to 2x square minus 4 minusminus 3x square plus 2x minus 7ก็คือช้อยไหนนะคะที่มัน equivalent นะก็คือ equal นั่นเองถูกต้องไหมคะที่มันเท่ากับอันนี้นะคะ 2x กําลัง2ลบ4ลบ 3x กําลัง2บวก 2x ลบ7อ่ะเมื่อกี้เราถึงขั้นตอนกระจายถูกต้องไหมคะพอเรากระจายเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ว่าลบของลบ 3x กําลัง2ลบของ 2x แล้วก็ลบของลบ7ทีนี้เราก็จัดการเลยนะคะ 2x กําลัง2ลบ4นะคะจะลบเจอลบเป็นบวกนะบวก 3x กําลัง2แล้วก็ลบ 2x แล้วก็ลบเจอลบอีกแล้วนะคะก็เป็นบวก7เนาะทีนี้เนี่ยอะไรที่มันบวกกันได้เราก็จับมันบวกกันให้เรียบร้อยนะคะข้อนี้ตรงนี้นะคะเป็น x กําลัง2เนาะมีอยู่2อันนะคะที่เป็น x กําลัง2ก็คือ2 x กําลัง2บวก3 x กําลัง2ได้5 x กําลัง2นั่นเองถูกต้องไหมคะตัดได้2ช้อยแล้วนะทีเนี้ย5 x กําลัง2แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะถัดไปเนี่ยเป็นอะไรเอ่ย 2x 2x มีตัวเดียวนะคะก็คือลบ 2x นั่นเองถูกไหมแล้วก็ที่จริงอันเนี้ยก็มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าต้องตอบข้อไหนนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะคะของเรามาดูข้อสุดท้ายนะใช้เวลาอีกนิดเดียวเองนะดูไปเถอะทุกคนลบ4บวก7ได้บวก3นะคะอ่ะเป๊ะทีนี้คิดเลขไม่ผิดแน่นะคะข้อ1เนี่ยตอบ an นะคะทุกคนชึบ
AN เรียบร้อยนะข้อนี้เป็นไงกันบ้างคะได้ไหมได้นะไม่ยากนะเห็นไหมบอกแล้วว่าข้อนี้เนี่ยไม่ยาก 2x กําลัง2 -4 ลบกับ -3x กําลัง2 +2x -7 ตรงนี้นี่อย่าลืมนะคะว่าเราคูณลบก็คือคูณลบ1เข้าไปใช่ไหมคะทุกคนเลขมันก็คงเดิมเครื่องหมายมันก็เปลี่ยนเนาะมันต้องคูณกระจายเข้าไปทั้ง3ตัวเลยนะจะคูณแค่ตัวแรกเนี่ยไม่ได้นะจะมีหลายคนมากเลยนะคะที่ชอบพลาดนะพลาดด้วยกันคูณแค่ตัวแรกอะไรเงี้ยทุกคนมันไม่ได้นะคะทุกคนเห็นเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นก้อนเดียวกันนะเขามาด้วยกันถ้าเราจะลบเขาเราก็ต้องลบทั้งหมดนะคะก็คือเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นลบกับลบ 3x กําลัง2 ลบ 2x นะคะแล้วก็ลบ -7 ก็เลยได้เป็นบวก 3x กําลัง2 ลบ 2x บวก 7 นั่นเองเราก็เลยได้คำตอบนะคะเป็น 5x กําลัง2 ลบ 2x บวก 3 นะคะช้อย AN นั่นเองค่ะเรียบร้อยนะคะใช้ดินสอ 2B นะคะทุกคนครูขออนุญาตใช้ปากกาเพื่อจะได้เห็นชัดนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันเขียนว่าเซกชันที่4นะคะก็คือพาร์ทที่เราทำอยู่ตอนนี้นั่นเองแสดงว่าเราเนี่ยเอามาลงกระดาษคำตอบถูกแผ่นนะคะก็ดูนิดนึงก็ดีนะคะถึงแม้ว่าโอกาสผิดมันจะน้อยก็เถอะแต่ว่าก็เผื่อไว้นะคะเพราะว่าถ้าผิดขึ้นมาเนี่ยมันฟาวนะคะทุกคนมันไม่ได้เนาะเรียบร้อยนะคะข้อ1ตอบ A ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ